ำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับ Pit for Date นะคะวันนี้กับบอลใจไลฟ์ค่ะกับก็เตยปิ่นชาดาของนพคุณเหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าวันนี้ค่ะมาด้วยหัวใจที่เต้นแบบตึกตักตึกตักมากเลยนะคะด้วยความรู้สึกที่เป็นต้นปีด้วยเนาะแล้วก็เรื่องที่อยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกคนวันนี้เตยเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะได้รับประโยชน์มากๆเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะเราได้ทำไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับคนโสดและการเตรียมตัวตายค่ะทีเนี้ยพอเราเริ่มทำไลฟ์เนี่ยเราหาข้อมูลแล้วก็ค้นพบค่ะว่าคนโดยส่วนมากเนี่ย
มักจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินด้วยในการดูแลตัวเองในระยะท้ายเนาะอย่าว่าแต่ระยะท้ายเลยเอานะตอนนี้ที่ยังใช้ชีวิตกันอยู่นะคะเราก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่เนาะว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่นะเพื่อที่จะใช้ให้อย่างเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้เตยก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะที่เราจะได้มาคุยกันในวันนี้เพื่อที่เราจะได้มาเห็นความเป็นไปได้ว่าแล้วการวางแผนการเงินสำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเตยอยู่กับพี่สาวคนเก่งของเตยเองนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาคุยกันนะคะขอเชิญพบกับพี่แววตาปัดเมธีกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่แววสวัสดีค่ะน้องเตยสวัสดีค่ะสมาชิกทีฟูเดย์ทุกท่านค่ะค่ะค่ะก็พี่แววตานะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรน. Union Wealth เนาะก็ทำในเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็ในเรื่องของชีวิตในด้านของการเงินเนี่ยโดยตรงเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าที่วันนี้ชวน Union Wealth มาคุยเนี่ยเพราะว่าเตยเนี่ยได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับยูเนียนเวลเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พี่เราทำเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่ในเรื่องของการวางแผนการเงินอย่างเดียวแต่รวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยทีนี้อยากให้พี่แววช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าในส่วนขององค์กรยูเนียนเวลเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีพันธกิจอะไรบ้างค่ะโอ้ยินดีเลยค่ะน้องเตยก็วันนี้ต้องบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสมาแชร์เนาะในมุมมองว่าเอ๊ะวางแผนการเงินเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงยังไงกับจริงๆคือวางแผนวันสุดท้ายของชีวิตนะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเตยว่าจริงๆ Union Wealth เนี่ยเราเป็นบริษัทคอนซัลท์นะก็คือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินซึ่งต้องบอกว่าคนหลายๆคนน่ะมักจะคิดว่าเอ๊ะเราต้องมีเงินเยอะๆก่อนเราถึงค่อยวางแผนจะบอกงี้อ่ะจริงๆไม่ใช่เลยนะวันที่เราจำเป็นต้องวางแผนเนี่ยเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าวนกลับมาย้อนพิจารณาในชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเกิดเนี่ยจนถึงวันที่เราเสียชีวิตวันสุดท้ายเนี่ยจริงๆเงินเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของการดำเนินชีวิตเลยฉะนั้นถ้าสมมติว่าพิจารณาปุ๊บเนี่ยวันที่เราเกิดยกตัวอย่างเช่นอ่ะเรามีสมมติเรามีลูกหรือวันที่เราเป็นเด็กน้อยจริงๆเราก็ต้องใช้เงินนะแต่ว่าวันที่เราเป็นเด็กน้อยเราอาจจะใช้เงินจากพ่อแม่นะแต่ว่าวันที่เรามีลูกเราจะต้องดูแลลูกละขนาดเดียวกันเวลาเติบโตขึ้นวันนี้น้องเตยหรือสมาชิกหลายท่านอาจจะเริ่มต้นทำงานละถามว่าเราต้องใช้เงินไหมจริงๆเราต้องใช้เงินนะแล้วไม่พอเลยต้องมีรายจ่ายต้องเสียภาษีอีกเนี่ยค่ะจนทั้งวันที่เราแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าเราจะใช้ชีวิตโสดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในชีวิตเนี่ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกช่วงชีวิตเลยฉันยูเนียนเวลเนี่ยก่อตั้งมาวัตถุประสงค์จริงเราต้องการจะเขาเรียกว่าวิชั่นองค์กรนะก็ตั้งใจจะ deliver peace of mind คือความสงบสุขทางใจเนี่ยแหละผ่านกระบวนการวางแผนทางการเงินนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำงานปุ๊บเราจะวางแผนภาษีอย่างไรล่ะให้เราเซฟภาษีด้วยแล้วก็สุดท้ายมีเงินเก็บด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะใช่จริงๆก็คือเราเป็นบริษัทคอนซัลท์ได้คำแนะนำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะเลยพอฟังอย่างนี้แล้วก็แอบใจชื้นขึ้นนิดนึงเนาะว่าเวลาที่เราหลงทางอ่ะเหมือนกับเราก็รู้แหละว่าเรามีรายได้เข้ามาเท่านี้แต่เราไม่รู้เราจะวางแผนยังไงเนี่ยก็เหมือนมีบริษัทเนาะ Union Wealth เนี่ยคอยที่จะมาคอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยล้อมกรอบในสิ่งที่เราคิดหรือพยายามที่จะทำเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเหมือนมาช่วยทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นแผนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะว่าที่กำลังฟังพวกเราอยู่ตอนนี้นะแล้วมีคำถามถ้าหากมีคำถามไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะรวมไปถึงเรื่องการเก็บเงินออมเงินเนาะพี่แววก็สามารถที่จะพิมพ์แชทเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งบอกว่าวันนี้พิเศษมากจริงๆค่ะไลฟ์ของเราวันนี้นะคะมีแจกหนังสือด้วยนะคะซึ่งหนังสือชื่อว่าเป็นมนุษย์กันนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมถามคำถามเข้ามานะคะทั้งหมด5รางวัลเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนค่ะให้ถามคำถามเข้ามาเพราะว่าวันนี้พี่แววมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นโอกาสยากๆมากเลยนะคะที่จะได้มาคุยกับพี่แววตรงนี้ค่ะทีนี้ก็ทราบถึงตัวของวิสัยทัศน์เนาะขององค์กรแล้วทีนี้อยากคุยต่อไปค่ะพี่แววพอได้เห็นแล้วว่าพี่แววก็แอบเห็นเพนพอยต์บางอย่างของผู้คนในสังคมเหมือนกันว่าโดยส่วนมากเวลาที่จะเข้ามาวางแผนเนี่ยแม้จะเป็นปัจจุบันก็จริงแต่ทุกคนก็จะคิดไปถึงเรื่องชีวิตหลังวัยเกษียณหรือการใช้ชีวิตในบ้านปลายเนาะทีนี้อยากถามพี่แววว่าสำหรับผู้คนที่เขารู้สึกว่ามันกังวลเรื่องนี้ค่ะมันจะพอที่จะอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะพี่แววก็เป็นคำถามที่ดีมากนะน้องเตยต้องบอกว่าแต่ละช่วงวัยจะมีความกังวลที่แตกต่างกันถ้าแบ่งเป็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติอย่างเงี้ยถ้าที่เกิดคุยกับเด็กจบใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสร้างเงินสร้างตัวจริงๆสิ่งที่กังวลที่สุดคือเ
บางทีเงินอาจจะชนเดือนหรือเดือนบางเดือนอาจจะไม่ชนเดือนอย่างเงี้ยค่ะฉันถามว่าถ้าเจอเคสอย่างเงี้ยเขากังวลมองไปถึงอนาคตที่จะเก็บเงินเกษียณไหมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฉันในมุมแบบเนี้ยพอเรามาวางแผนปุ๊บมาหรือการที่พี่ให้คำแนะนำปุ๊บไปจริงๆก็คือแก้หนี้หรือว่าจะทำอย่างไรให้เงินเนี้ยมีเหลือฉะนั้นจริงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันฉันกลุ่มเนี้ยอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งเริ่มต้นทำงานนะคะหรือว่ากลุ่มสตาร์ทนะคะแต่วัยที่พอเราเริ่มทำงานซะถึงจุดๆนึงแล้วเราเริ่มมีรายได้ที่คงที่นะหรือรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่ารายจ่ายเนี้ยโอเคลดลงการออมเนี้ยเกิดเป็นวินัยมากขึ้นแล้วคำถามที่ถามต่อของคนส่วนใหญ่นะเอาเงินไปทำอะไรดีเพราะว่าหลายๆเคสอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เจอคือผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนใหญ่ปัจจุบันก็คือเอาเงินไปฝากธนาคารแต่ว่าการฝากเงินในธนาคารเนี่ยเป็นแค่ที่พักเงินน้องเตยพักเงินแปลว่าเราไว้เพื่อที่เราจะหยิบใช้แต่ว่าจะหวังให้งอกเงินอย่างเงี้ยด้วยผลตอบแทนณปัจจุบันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ฉะนั้นพอโจทย์ของคนอีกกลุ่มนึงละที่บอกว่าวันนี้เริ่มมีเงินละจะเอาไปทำอะไรดีอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยโดยลึกแล้วว่าความเข้าใจในสินค้าการเงินเขามีอะไรบ้างเช่นลงทุนในกองทุนลงทุนในพอร์ตหุ้นหรือลงทุนในอะไรดีที่เหมาะกับคนคนนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพนอีกอย่างนึงละนะในเรื่องของสินค้าแต่สุดท้ายเนี่ยเตยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสินค้าที่ดีมากมายเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเก็บเงินตั้งใจเก็บเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเก็บเท่าไหร่ถึงพอใช้นะวันที่เราเกษียณก็จะเจออีกหนึ่งช่วงสเตจของคนที่ต้องบอกว่ามีวินัยในการเก็บอยู่แล้วแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ทางการลงทุนเยอะมากนะแต่คำถามที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเดินมาหาคือเขากังวลว่าวันนี้ถ้าสมมติเขาหยุดทำงานเขาจะรอดไหมไอ้เงินที่มีเนี่ยจะพอใช้นะวันที่ตัวเองจะเกษียณหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าถ้าน้องเตยเห็นในทุกสเตจตั้งแต่สเตจแรกว่าวันที่เราเริ่มต้นทำงานเราต้องมาวางก่อนว่าเก็บก่อนใช้ยังไงให้เหลือพอเหลือเสร็จไปลงทุนในอะไรดีแต่สุดท้ายลงทุนในอะไรดีก็ไม่ตอบโจทย์ถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าวันที่เราจะเกษียณเราจะใช้กี่บาทเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยคิดย้อนว่าโอเคถ้าเราใช้จำนวนเท่านี้เนี่ยเราต้องเก็บเดือนละเท่านี้เราไว้ที่ไหนดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นรายละเอียดโดยลึกขึ้นที่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเห็นภาพของตัวเราก่อนนะเตยว่าวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเหมือนที่เราเตยทำในเรื่องของ Peaceful Day แล้วว่าวันสุดท้ายในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยคำว่าตายดีเนี่ยภาพที่เราเห็นมันเป็นยังไงเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเราไม่ตายล่ะเราอยากเห็นวันที่เราเกษียณแล้วหยุดทำงานเนี่ยเราเห็นภาพตัวเราเป็นอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาเห็นภาพตัวให้ชัดก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาว่าเราจะทำภาพเนี่ยให้เกิดได้อย่างไรนะคะเห็นชัดอย่างนึงคือว่าเราอ่ะมักจะตั้งคำถามผิดที่นะบางทีเราจะคิดว่าเราจะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆเราอาจจะคิดแค่นี้ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราลำบากแต่วิธีการคิดมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือคิดว่าเราอยากมีภาพข้างหน้าเป็นแบบไหนภาพฝันที่เราต้องการเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เราจะใช้ชีวิตหรือทำแผนยังไงให้ไปตอบโจทย์กับอนาคตข้างหน้าที่เราวางไว้ทีนี้ค่ะพี่แววมีอันนึงที่ผู้เข้าร่วมถามเข้ามานะคะแต่เห็นเขาถามตอนนี้เข้ามาเลยนะถามเกี่ยวกับเรื่องคำแนะนำในการเก็บออมค่ะวางแผนการเงินของคนที่อาชีพอิสระอันนี้พี่แววอยากจะตอบเลยหรือว่าเอาเป็นไว้ตอนช่วงท้ายที่เราจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆดีคะให้พี่แบบใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเป็นยกเป็น example case เนาะเดี๋ยวจะได้ลองจับให้เลยดีกว่าค่ะน้องเตยนะคะโอเคค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่น้องเตยพูดอ่ะพี่เห็นประเด็นที่ดีมากเลยนะขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าความรวยหรือความว่าพอของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นคำว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บเงินเยอะๆอ่ะจริงๆเยอะๆคือเท่าไหร่เยอะของเราอาจจะน้อยของเพื่อนหรือว่าเยอะของเพื่อนอาจจะน้อยของเราฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่จริงๆมันแตกต่างแต่ภาพที่เราเห็นกับภาพที่เพื่อนเห็นอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราคือชีวิตเราเนี่ยค่ะที่บอกว่ามันเลยสุดท้ายมันเลยต้องวนกลับมาว่าภาพที่เราอยากให้เกิดอะเป็นเราที่เป็นเราเนี่ยค่ะมันไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยฉะนั้นการวางแผนการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องรวยล้นฟ้าเราถึงจะต้องทำอย่างเงี้ยค่ะหรือเราอาจจะต้องอยากเหมือนใครแต่จริงมันคือตัวเราที่เราอยากเป็นเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอืม
เป็นรูปแบบที่แบบเฉพาะตัวเราเนาะเตยค่อนข้างเห็นความเชื่อมโยงของการทำสมุดเบาใจเชื่อมโยงกับการวางแผนการเงินเลยพี่แววว่าเราต้องยึดเชื่อในเรื่องนึงว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราอะแล้วถ้าเราจะเป็นอิสระได้ในตอนช่วงบั้นปลายชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งจะเป็นตอนนี้เลยก็ตามอะแน่นอนมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทำมันเลยเนาะทีนี้พอพี่แววพูดมาอย่างนี้ค่ะทำให้เตยอดแบบคิดถึงเรื่องราวของคนในครอบครัวเตยนะคุณพ่อเตยเนี่ยแหละเว้ยถ้าพ่อฟังอยู่ก็อาจจะได้ยินนะคะขอเอาแบบถ้าเราเป็นเคสตัวอย่างเนาะได้ค่ะอย่างพ่อตัวเองอ่ะท่านเสียไปแล้วค่ะแต่ว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินเลยต้องพูดแบบนี้ก่อนเนาะว่าไม่ได้คิดเลยว่าอนาคตจะต้องเป็นยังไงเป็นแบบไหนก็ใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไปทีเนี้ยพี่แววพอท่านป่วยเนี่ยเราผลกระทบมันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสสำหรับครอบครัวเราเลยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเราไม่ได้คิดไว้เลยว่าแล้วช่วงเวลาที่เราป่วยล่ะเราเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลล่ะเราไม่ได้กันเงินส่วนนั้นหรือไม่ได้เก็บก่อนใช้เอาไว้เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระทบมากพอสมควรอันนี้ที่เตยค่อนข้างเห็นแล้วก็เป็นเพนในครอบครัวเนาะทีนี้พี่แววพอจะมีเขาเรียกว่าเป็นหลักยังไงบ้างคะเช่นอย่างของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็อาจจะมีคนที่กำลังจะรู้สึกว่าแล้วถ้าเราต้องเจ็บป่วยอ่ะแต่เรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะพี่แววค่ะจริงๆเห็นภาพเดียวกันกับน้องเตยเพราะว่าตอนที่พี่ตัวน้าดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ใช้เงินตอนวัยที่ท่านไม่สบายอ่ะเพราะว่าอายุเยอะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็คนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ได้คิดนะโดยเฉพาะรุ่นมันต้องเอาพี่ว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนเหมือนกันแต่เป็นว่าถ้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยกว่าร้อยละ80หรือ90อ่ะเขาไม่ได้เตรียมแต่เดชบุญคือยังมีน้องเตยที่เป็นลูกเนี้ยก็เลยดูแลพ่อแม่เนาะฉันถามว่าถ้าเราเคยมีประสบการณ์ปุ๊บจริงๆอ่ะเราจะเห็นภาพชัดมากว่าถ้าเราไม่เตรียมเนี้ยก็จะต้องพึ่งพากับคนรอบข้างแล้วจริงๆมันเป็นไก่กับไข่นะคือคนที่อยากจะได้รับการดูแลอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เราเขาไม่อยากให้เราลำบากหรอกคือจริงๆคือไม่มีใครอยากเป็นภาระใครแต่เผอิญณเวลานั้นน่ะคือท่านป่วยแล้วท่านก็อย่างคุณแม่พี่เงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าล้มแล้วกระดูกเชิงกรานหักเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าดูแลแบบประคับประคองเนาะเพราะว่าพี่ก็เชื่อเรื่องสมุดเบาใจพี่เชื่อเรื่องการดูแลประคับประคองแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้ไปหาคือไปโรงพยาบาลเฉพาะจำเป็นเท่านั้นนอกนั้นอยู่บ้านแล้วดูแลเองฉันถามว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนเยอะไหมต้องบอกว่าถ้าไม่เตรียมค่ะก็เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าพอเราเห็นภาพแบบนี้ค่ะก็ต้องย้อนกลับมาว่าล้านะวันที่เราเกษียณล่ะการที่เราแค่เตรียมในเรื่องของเขียนแค่สมุดวางใจพี่ว่าอาจจะไม่เพียงพอถ้าสุดเราไม่ได้เตรียมเงินด้วยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นก็เลยวนกลับมาในคำถามแรกที่น้องเตยถามว่าจริงยูเนนเวลเราเกิดมาเพื่ออะไรวางแผนทำไมถึงคนต้องวางแผนการเงินเพราะว่าตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตจริงๆเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการใช้ชีวิตเงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะแต่ว่าจริงๆมันสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมมันไว้ค่ะเราอาจจะต้องให้เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องมาเป็นคนดูแลเราเนี่ยค่ะมันก็จะอาจจะกลายมาเป็นภาพนี้นะคะซึ่งถ้าขยายความเพิ่มเติมนะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างล่ะที่จะต้องเตรียมนะคะอันที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นเงินสอบเกษียณอย่างเงี้ยพี่ว่าต้องมีอยู่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยค่ะก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลซึ่งหลายๆคนอาจจะมีสวัสดิการเช่นถ้าเป็นข้าราชการก็เบิกได้อยู่แล้วแต่ถ้าส่วนไม่ใช่ข้าราชการล่ะเราจะมีสวัสดิการอะไรที่รองรับตัวเราเช่นอาจจะเป็นสวัสดิการส่วนตัวซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือสวัสดิการที่ได้จากรัฐบาลเช่น30บาทหรือประกันสังคมนะแต่หลายๆคนมักจะคิดว่าเอ๊ะน่าจะเต็มแค่2เรื่องนี้พอก็คือแค่เงินเกษียณกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งเรามีพอแล้วแต่ณความเป็นจริงของชีวิตนะฮะพี่ใช้คำว่าต้องเตรียม out of pocket นะฮะเงินพิเศษเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แอดมิดในโรงพยาบาลแต่เราเกิดมีโรคที่เราป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอต้องใช้อุปกรณ์พิเศษยกตัวอย่างเช่นอย่างของคุณแม่พี่อย่างเงี้ยก็ล้มกระดูกเชิงกรานหักค่าใช้จ่ายเยอะมากๆก็คือแผ่นเพิร์ดอาหารเสริมถูกไหมเดือนนึงต้องจ่ายกี่บาทแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เตรียมหรือว่าเราจะประหยัดในเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่ร่างกายเกิดติดเชื้อหรือเป็นแผลกดทับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเรื่องบางเรื่องมันประหยัดไม่ได้ด้วยนะฉะนั้นพอค่าใช้จ่ายแบบนี้หรือแม้กระทั่งอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บปวดมากเวลาที่เรารับประทานยา
ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ค่ะจริงๆพี่ใช้คำว่า out of pocket หรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งคนหลายคนไม่ได้เตรียมใช่เลยถ้าไม่ได้ผ่านประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเนาะหรือบางที่เราผ่านแหละแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเพราะว่ามันถูกจ่ายไปทุกวันเนาะแต่พอเรามาคำนวณดูสิว่าในแต่ละวันเราใช้เท่าไหร่คำนวณเป็นรายปีมันเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยอย่างเรื่องนึงค่ะพี่บาอาจจะอยากขอเสริมเนาะก็คือได้เลยเชิญเลยค่ะฟิตฟูเดย์เองเนี่ยเราทำงานในส่วนของชุมชนกรุณาด้วยอย่างที่เตยเคยเล่าให้พี่บาฟังหลายๆครั้งเนาะแล้วก็คอนเซปต์ชุมชนกรุณาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในการที่เราให้ผู้คนเนี่ยได้มีพื้นที่ของชุมชนกรุณาแล้วก็อิงอาศัยกันเนาะแต่ทีเนี้ยจะว่าไปในเรื่องของการอิงอาศัยเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการที่แวะมาเยี่ยมเยียนเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือถ้าเกิดเราไปไหนเองไม่ได้แล้วก็ไปซื้อของให้ช่วยในการไหว้วานแต่ว่าในส่วนของการเงินเนี่ยถามว่าถ้าเราจะไปรบกวนคนในชุมชนของเรามากเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งส่วนนี้เราอาจจะได้เตรียมตัวเองไว้ในส่วนนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนค่ะมองว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันคือการวางแผนเพื่อตัวเราเพราะว่าเราอาจจะมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ต้องรบกวนใครดูแลแต่เตยมีความเชื่ออย่างนึงพอได้คุยกับพี่แววเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราสามารถวางแผนการเงินของเราเนี่ยเพื่อให้ตัวเราเป็นอิสระเนาะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้บั้นปลายได้เนี่ยแต่เราก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราในด้านอื่นๆเนาะดูแลเราทางกายภาพเอ่ยดูแลเราในทางจิตใจเอ่ยก็สามารถเป็นไปได้ทีเนี้ยค่ะให้พี่แววช่วยแชร์หน่อยว่าในมุมมองแบบเนี้ยพี่แววมองว่าเราเคยเห็นภาพนี้หรือมันจะเกิดขึ้นเพื่อควบคู่เป็นไปได้ด้วยกันได้ไหมคะค่ะจริงๆพี่ชื่นชมนะกับในสิ่งที่น้องเตยและทางทีมงานเนี่ยได้ทำเรื่องของชุมชนกรุณาพี่ว่ามันเป็นความสวยงามของชีวิตเลยนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยค่ะถ้าเรามาแมทช์เนาะกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงมันคืออัตถิอัตโนนาโถพี่ก็มีความเชื่อแบบนี้เนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราดูแลคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อคุณแม่พี่อายุเยอะด้วยคือตอนที่เรา20อย่างเงี้ยคุณพ่อ80อ่ะคุณพ่อมีลูกตอนอายุเยอะฉะนั้นจริงๆเราอ่ะถูกเลี้ยงดูอยู่กับคนที่อายุสูงอายุอย่างเงี้ยจนเราเห็นภาพว่าจริงๆมันจะดีมากถ้าณวันนั้นเนี่ยเตรียมของตัวเราค่ะเพื่อยืนระยะให้ได้หรือให้เราแข็งแรงพอแล้วถ้าสุดเราแข็งแรงพออ่ะจริงๆเราจะสามารถช่วยเหลือใครอ่ะเราก็สามารถช่วยเหลือได้ซึ่งจริงคอนเซ็ปต์ของการช่วยเหลือในชุมชนกรุณาพี่ว่ามันเป็นความน่ารักของคนไทยแล้วก็คนที่เข้าอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันนี่แหละว่าก็อยากมีโอกาสได้แบ่งปันกันแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาได้อ่ะณวันนี้ที่ทุกคนกำลังแข็งแรงทุกคนทำงานอยู่นะจริงๆเพียงแค่เรามีองค์ความรู้เพิ่มเติมคือรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินนะแล้วก็เก็บก่อนแล้วค่อยใช้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของการเก็บก่อนแล้วค่อยใช้เนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเราเองณวันที่เราจำเป็นต้องใช้เงินก็คือวันสุดท้ายเนี่ยแหละหรือณวันใดวันหนึ่งที่เพื่อเราหรือว่าคนในชุมชนเราเนี่ยเกิดต้องการความช่วยเหลือจริงเราสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่จริงสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือความแข็งแรงที่เกิดจากตัวเราแล้วถ้าความแข็งแรงเนี่ยค่ะถูกส่งต่อที่ไม่ใช่แค่ตัวเราล่ะแต่มันคือทุกคนเนี่ยค่ะซึ่งจริงพี่อาจจะเชื่อมโยงนิดนึงว่าจริงพี่ซื้อคอนเซ็ปต์แล้วกันเนาะพี่ชอบคอนเซ็ปต์ของในหลวงที่ท่านบอกว่าคำว่าพอเพียงอ่ะจริงมันคือการเก็บก่อนแล้วค่อยใช้วัตถุประสงค์ของการเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ก็คือเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงให้ตัวเราซึ่งเก็บก่อนแล้วค่อยใช้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันด้วยไม่ได้หมายความว่าเรารวยไม่ได้นะไม่ใช่หมายความว่าเรามีเงินนะไม่ได้นะจะซื้อของแบรนด์เนมไม่ได้คือใช้เลยไม่เป็นไรแต่ตราบเท่าที่เราต้องเตรียมตัวเผื่อในอนาคตของเราด้วยฉะนั้นจริงมันเลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่วันนี้ก็แฮปปี้อนาคตก็ไม่ประมาทอันนี้คือถ้าจะเสริมเพิ่มเติมนะพี่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามแล้วยั่งยืนของชุมชนกรุณาเพราะว่าทุกคนนะมีจิตที่กุศลในการให้และการช่วยเหลือกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนการดูแลตัวเราเองเนี่ยทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือให้มันเป็นสายน้ำที่มันชุ่มเย็นตลอดไม่ใช่ว่าโหตอนต้นนี่คือลำบากลำเค็ญมากเลยเพราะอยากสบายในอนาคตแต่มันคือการที่เราค่อยๆผ่อนทำให้สายทานเนี้ยมันสามารถยาวไปได้นะคะตรงกับที่มีผู้ชมค่ะพี่แววถามเข้ามาเลยค่ะเมื่อกี้พี่แววพูดไปแล้วเนาะแต่ก็อาจจะให้ช่วยขยายความมีคุณกระติบน้อยถามมาค่ะว่าเรามีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่ดีคะพี่แววมันจะมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอโอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์เพิ่มเติมละกันเนาะเพราะว่าแต่คนเนี้ยค่ะก็อาจจะมีจำนวนเงินที่ไม่เท่ากันแต่ว่านี่เป็นโครงมุมมองละกันนะคะ
ได้ค่ะซึ่งอ่ะตัวนะคะน้องเตยเห็นในสไลด์ไหมเอ่ยเห็นแล้วค่ะนะคะตอนนี้คำถามว่าตอนนี้ขยายนิดนึงค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวสักครู่นะเห็นภาพไหมคะเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่แววกดอย่างนี้ได้เลยพอดีตอนนี้มันจะยังเป็นหน้าคู่อยู่นะคะยังไม่เป็นโอเคได้เลยค่ะโอเคขึ้นมาเห็นค่ะเรียบร้อยค่ะได้แล้วเนาะทั้งจากที่น้องเตยถามนะว่าอย่างทางบ้านเนาะที่ถามมาว่าต้องการจะใช้เนี้ยอยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่กระพริบไหมคะอันนี้หรือขึ้นชัดไหมคะกระพริบอยู่ค่ะพี่แววอาจจะสัญญามีปัญหาเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณกระจิบน้อยรอสักครู่นึงนะคะกับคำถามว่าเราควรมีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่ดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสงสัยอาจจะได้ค่ะตอนนี้น้องยังกระพริบอยู่เนาะจริงๆมีหลายคำถามเข้ามามากเลยนะคะก็อยากให้พิมพ์คำถามกันเข้ามาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตอบให้ทุกท่านเลยนะคะดีเลยค่ะอันนี้อยากขึ้นไหมคะสงสัยต้องค่ะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ได้ค่ะพี่แววค่ะซึ่งจริงๆเนี้ยค่ะถามว่าเราควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่คำถามต้องถามก่อนว่าเราอยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่ซึ่งในเนี้ยค่ะในตารางเนี้ยก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราจะใช้เดือนละ20,000เนาะมีเดือนละ20,000มีเดือนละ50,000หรือเดือนละ100,000ซึ่งตอนแรกที่เล่าให้น้องเตยฟังอะว่าจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาจจะอยากใช้ไม่เท่ากันบางคนบอกว่าเอ้ยเราใช้เดือน20,000เราพอแล้วสบายๆเลยแต่บางคนบอกว่า20,000สำหรับเรามันน้อยเกินไปอย่างเราขอสัก50,000ละกันเนี่ยบางคนบอกขอใช้เดือนละ100,000เนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะนี่คือความแตกต่างแล้วว่าจำนวนเงินที่เราจะใช้คือเดือนละเท่าไหร่คำถามที่ถามต่ออันนี้คือเป้านะฮะสมมติเราอยากจะใช้ยกตัวอย่างเช่นเดือน20,000ละกันนะถ้าเดือน20,000ปุ๊บอะแล้วเรามีระยะเวลาในการเตรียมอีก20ปีเนี่ยค่ะในอีก10ปีอีก20ปีอีก30ปีถ้าเราต้องลงทุนนะคะได้ผลตอบแทน 1% เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารส่วนได้ผลตอบแทน 1% แปลว่าถ้าเราเก็บเงินวันนี้มีเวลาในการเก็บยกตัวอย่างแล้วกันนะคะสมมติว่าเราอายุ30เราจะมีเวลาในการเก็บเนี้ย30ถึง60คือ30ปีแปลว่าถ้าเราเก็บ30ปีเนี่ยค่ะเพื่อจะใช้60ถึง80จริงๆเราต้องมีเงินทั้งหมดคือ15ล้าน เพื่อใช้เดือน 20,000 นะนี่คือลงทุนได้ผลตอบแทน 1% แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีเวลาในการเก็บเนี้ย20ปีคือเราอายุ40เนี่ยค่ะ40ถึง60เนี้ยก็ต้องมี11ล้านนี่คือเป้าแล้วนะคะฉะนั้นถามว่าวันนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนน่ะถึงสำคัญมากถ้าลงทุนได้ 1%แต่ถามว่าวันนี้ค่ะถ้าเปลี่ยนคุณหาเนี่ยค่ะขยับเพิ่มเติมเนาะหรือถ้าเราเก็บเนี่ยค่ะ 1% ต่อปีก็คือต้องเก็บเดือนละ 40,000 นะคะเพื่อจะใช้ 20,000 นะคะถ้ามีเวลาเก็บ30ปีก็ต้องเก็บเดือนละ 30,000 ฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าถึงฝากธนาคารก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าฝากเพื่อพักแต่ถ้าเรารู้เรื่องการลงทุนปุ๊บอันนี้พี่ไม่ได้แนะนำให้จะต้องเล่นเพื่อความเสี่ยงนะแต่มันคือการเก็บออมในระยะยาวนะคะเราปล่อยให้เงินทำงานโดยที่ไม่ต้องซื้อขายตลอดเวลานะซึ่งถามว่าเราถ้าเราเปลี่ยนผลตอบแทนจากการลงทุนจาก 1% เป็น 6% เป็น 8% ละจริงๆเงินที่เราต้องเตรียมอ่ะเช่นเรามีเวลาเตรียม20ปีเนี่ยจากตอนแรกถ้าเตรียม 1% เนี่ยต้องเตรียม6ล้านแต่ถ้าเป็น 8% นะจริงๆมันเหลือครึ่งเดียวเองนะเตยคือเราเหลือเตรียมแค่6ล้านนะหรือว่าเราเก็บเงินจริงๆอ่ะคือเดือนละ10,000จริงๆเก็บเดือนละ10,000เนี่ยค่ะในระยะเวลา20ปีถ้าเราอายุ40นะเก็บเดือนละ10,000เนี่ยด้วยผลตอบแทน 8% ณวันที่เราอายุ60อ่ะจริงๆเรามีเงินใช้เดือน20,000ได้สบายๆอันนี้คือการเห็นภาพแต่ถ้าสมมติเราจะอยากจะใช้เดือนละ50,000เนี่ยค่ะถ้าเก็บด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 8% นะฮะเก็บ20ปีคือเก็บเดือนละ26,000ซึ่งถ้าต้องเตยดูดีๆเนี่ยระยะเวลาเนี่ยสำคัญมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติวันนี้ถ้าเราอายุยิ่งน้อยนะอายุ30เนาะเก็บเดือนละ14,000อ่ะ30ปีได้ใช้เดือนละ50,000แต่ถ้าเราอายุ40เก็บเดือนละ26,000ได้ใช้เดือนละ50,000แต่ถ้าเราเวลาเหลือน้อยเราอายุ50แล้วอ่ะเก็บ10ปีอ่ะเราต้องเก็บเดือนละ60,000แน่ฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าวันที่เราอายุน้อยเราเริ่มต้นเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วเราเก็บก่อนแล้วค่อยใช้เวลาเป็นตัวที่ได้เปรียบที่สุดในเรื่องนี้
เห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าถ้ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่เอาง่ายๆว่าความเหนื่อยน้อยลงนะเตยใช้แบบชัดๆเลยนะความเหนื่อยในการที่เราจะต้องหาเนี่ยหรือเก็บเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นชัดเลยก็คือว่าถ้าเก็บถูกที่ถูกต้องใช่ค่ะก็จะเหนื่อยน้อยลงอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยก็ทำให้เราไปได้ถูกที่ถูกทิศถูกทางมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้น่าจะตอบคำถามของคุณกระจิบน้อยได้เคลียร์คัทนะคะมีอีกหลายคำถามเลยค่ะพี่แววอาจจะใช้โอกาสนี้ในการถามคำถามพี่แววก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามีผู้ชมถามมาเยอะมากเลยค่ะมีคุณแอนมณีถามมาด้วยค่ะว่าการทำประกันชีวิตเนี่ยค่ะมีความจำเป็นไหมคะแล้วมีวิธีการเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมอย่างไรคะพี่แววก็ถามว่าจำเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าเทียบในมุมของการวางแผนทางการเงินต้องบอกว่าจำเป็นค่ะเพราะว่าพี่แบ่งไปสองส่วนละกันประกันเนี้ยมีสองส่วนคือหนึ่งประกันสุขภาพประกันสุขภาพคือแปลว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็จะมีสวัสดิการในการที่เขาดูแลรักษาค่าพยาบาลเราถามว่าส่วนนี้จำเป็นไหมจริงส่วนจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าเราเกิดไม่มีประกันสุขภาพนะอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่ไม่มีสวัสดิการที่รองรับละกันนะและยิ่งเราไม่มีประกันสุขภาพอีกเนี้ยทำให้เงินที่เราเหมือนเมื่อกี้ที่น้องเตยเห็นนะจะเก็บเดือน 26,000 เพื่อใช้เดือนละ 50,000 ในอนาคตแต่ถามว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วย1ครั้งอ่ะหมดไปเลยหมดไปเลยถูกต้องหมดไปเลยแล้วจริงๆเนี่ย 26,000 อ่ะไม่พอด้วยซ้ำอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคที่ซีเรียสปุ๊บอ่ะพี่ว่าหมดเป็นล้านเหมือนกันนะในปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นในมุมของการทำประกันสุขภาพถ้าสุขสวัสดิการส่วนตัวเราเกิดไม่พออันนี้แนะนำไม่ต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินเราอ่ะที่เราตั้งใจจะเก็บไว้ใช้อนาคตโอกาสรั่วเนี่ยมีสูงมากนะคะโอกาสรั่วมีสูงมากส่วนอีกอันนึงอ่ะคือประกันชีวิตประกันชีวิตคือในกรณีเราเกิดไม่อยู่แล้วเกิดเสียชีวิตนะคะถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันพี่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมมติว่าบางท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบลูกหรือภรรยานะหรือแม้ทั้งมีหนี้สินที่วันนี้ยังผ่อนบ้านอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราคำถามถามต่อใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ฉะนั้นประกันชีวิตจะมาช่วยดูแลรับผิดชอบแทนตัวเราค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างส่วนตัวพี่เองเนาะวันที่เราเริ่มเรียนจบดูแลคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็คิดว่าคนโสดไม่จำเป็นต้องทำประกันหรอกเพราะว่าเราตายไปไม่ได้ใครเดือดร้อนแต่เราลืมไปว่าจริงๆเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะน้องเตยซึ่งแปลว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เราที่ไม่ได้เตรียมเงินไว้ก่อนจะทำอย่างไรเนี่ยค่ะฉะนั้นในมุมแบบนี้ประกันชีวิตก็จะมาช่วยดูแลคนข้างหลังแทนเรานะวันที่เราไม่อยู่แต่ว่าจำนวนทุนประกันหรือจำนวนเงินที่จะต้องซื้อเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่พี่เห็นความจำเป็นของทุกคนที่ควรต้องมีอันนี้คือเรื่องนี้โอ้พออย่างเงี้ยเตยเห็นชัดเลยหลายคนพอคนเป็นลูกแล้วก็ใช้ชีวิตโสดอ่ะก็จะมองว่าอ๋อไม่ต้องทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายฉันก็อยู่คนเดียวแต่เรื่องความตายใครจะรู้ว่ามันมาก่อนหรือมาหลังเนาะพี่แววเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นการที่ทำให้เราอุ่นใจได้ด้วยว่าคนข้างหลังที่เขาอยู่เนี่ยที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากนะคะแต่ทีนี้เรื่องของการทำประกันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลเนาะท่านผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญมากคือเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนหรือมาตั้งโจทย์กับตัวเราอย่างที่พี่แววบอกนั่นแหละว่าคุณต้องการที่จะมีโจทย์แบบไหนเราต้องการแก้ไขมันแบบไหนแล้วก็ถึงจะไปดูว่าตัวนั้นตัวนี้มันเหมาะกับเราไหมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราได้ศึกษามันอย่างดีงามแล้วเนาะแล้วก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราก็จะวางแผนหรือทำได้มันถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ชีวิตเรามันสั้นมากเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันผิดทางเลยเนาะถูกไหมทำครั้งเดียวแล้วก็ทำให้มันถูกต้องถูกทางไปเลยดีกว่านะคะให้แน่นอนเลยว่าอย่างเงี้ยคือแบบว่าชัวร์แล้วนะคะโหพอพูดถึงเรื่องลูกคนเดียวเรื่องดูแลพ่อแม่ค่ะมีคำถามมาด้วยคำถามนึงเลยค่ะพี่แววคุณธัญนันท์นะคะเหมียวห่วงถามมาว่ากังวลมากเลยค่ะเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อคุณแม่กำลังจะสูงอายุทั้งสองท่านค่ะพอจะมีข้อควรระวังสำหรับการดูแลทางการเงินผู้สูงอายุ2คนค่ะแต่ว่าเราเนี่ยหาเงิน1คนก็น่าจะเป็นรับบทแบบพวกเราเหมือนกันเนาะเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้เลยค่ะเข้าใจเลยค่ะซึ่งต้องให้กำลังใจก่อนเลยนะคะน้องเตยสำหรับเคสของลูกกตัญญูทั้งหลายเนาะซึ่งบอกว่าพี่บอกว่าจริงๆระหว่างทางเนี่ยเราเจอมีทั้งดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วบางคนมีลูกด้วยเรียกว่าเขาเรียกว่าคอมโบค่ะมีทั้งข้างบนและมีทั้งข้างล่างเนี่ย
ฉะนั้นต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนที่จะดูแลคนอื่นนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมเลยแล้วกันเนาะที่ว่าเราเองคือคนที่สำคัญของครอบครัวละอันดับแรกอ่ะเราต้องดูแลตัวเราเองให้ได้ก่อนด้วยเนี่ยคือบางทีพี่เข้าใจหลายๆเคสเนี่ยแม้กระทั่งอย่างมีเพื่อนๆเพื่อนพี่เหมือนกันเนี่ยก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่วันนึงที่เขาป่วยวันที่เขาไม่สบายปุ๊บอ่ะกระทบเป็นโดมิโนเลยเนาะเตยฉะนั้นพอแบบเนี้ยส่วนตัวเขาเองค่ะประกันสุขภาพประกันชีวิตเขาต้องล้มไม่ได้อันที่หนึ่งนะคะกับอันที่สองอ่ะถ้าอย่างดูแลคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บอ่ะหลายๆเคสที่ให้คำแนะนำแล้วกันนะคะก็คืออยู่ที่บัดเจ็ตเราด้วยซึ่งถ้าสมมติว่าค่าใช้จ่ายเราเนี่ยเกิดตึงมากๆพี่แนะนำว่าควรจะต้องหาสวัสดิการรัฐรองรับนะเพื่อเป็นการเบาไปหลายๆเรื่องณวันที่เกิดโอกาสที่จะเจ็บปวดไม่สบายอย่างเงี้ยที่คุณพ่อคุณแม่จะใช้บริการในส่วนเนี้ยเราจะได้รู้ก่อนว่ามีสิทธิ์ที่ไหนบ้างแต่เรารู้ไม่ได้เพื่อจะให้เขาอยากจะใช้นะแต่เรารู้เพื่อที่เราจะได้เตรียมการและป้องกันเนี่ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าวันที่โอกาสที่เราเจ็บปวดไม่สบายและใช้เงินเยอะที่สุดนะจริงๆคือวันที่เราเกษียณค่าใช้จ่ายสุดท้ายของค่าสาพยาบาลจริงๆเนี้ยกว่า 80% น่ะคือเงินก้อนของเงินที่เราใช้ตอนเกษียณเลยนะคะต้องเตยต้องบอกอันนี้คือจากรีเสิร์ชนะของเมืองนอกเนี่ยฉะนั้นพอแบบนี้หลายๆเคสปุ๊บสิ่งที่พี่ให้คำแนะนำอันดับแรกก็คืออันหนึ่งเราดูแลตัวเองเราให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าเรายังเป็นที่พึ่งพาของคุณพ่อคุณแม่นะอันที่สองเนี่ยค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่หาสวัสดิการรองรับให้ท่านหน่อยนะคะอันที่3เนี่ยซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกละพี่ว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสสัมผัสเยอะๆเนอะพี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสบายใจของผู้สูงอายุกับตัวเราเนี่ยเราคอนเนคกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อายุยืนขึ้นตัวเราก็จะมีความสุขแล้วก็แข็งแรงอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นมันคือการเตรียมทั้งข้างนอกและจริงๆมันคือการคอนเนคทั้งข้างในสภาวะจิตใจของเรามันก็ทำให้เรื่องนี้ค่ะก็สมบูรณ์และสวยงามนะคะเห็นข้อนึงเลยนะคะว่าพอพี่แววพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวเราแล้วก็เตรียมตัวคนที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือลูกเราหรือใครก็ตามเนี่ยทำให้เตยมองเห็นความสำคัญของการสื่อสารกันและกันน่ะบางทีการที่คุยกันในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเลยนะว่าแล้วแท้จริงแล้วพ่อแม่อยากให้เราดูแลเขาในระดับไหนหรือแบบไหนซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ทำให้เราเหมือนผ่องถ่ายความรู้สึกบางอย่างที่เราแบกรับหนักๆไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนเนาะว่าถ้าเราอยู่ในฐานะของผู้ดูแลต้องบอกว่าเตยเคยได้ยินคำพูดจากยูเดนเวลนี่แหละนะคะบอกว่าคนที่อยู่ในสถานะนี้นะคือมนุษย์ทองคำเป็นเสาหลักของบ้านเนาะคือแบบว่าล้มขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันก็พังคลืนเป็นโดมิโนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะอุดรอยรั่วได้อีกส่วนนึงก็คือการที่เราวางแผนเนี่ยแหละเราก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ต่อวันนี้ว่าเออแล้วถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเนี่ยเราจะจัดการกับชีวิตของพวกเราในครอบครัวเรายังไงดีด้วยนะคะซึ่งกว่านี้ขยายความเพิ่มเติมคือพอน้องเตยพูดปุ๊บเนี่ยก็ทำให้นึกถึงหลายๆเคสลูกค้าเลยนะจริงๆหลายๆเคสเนี่ยพี่ว่าทุกคนมีความกังวลแหละโดยเฉพาะอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะอ่ะก็กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราอ่ะไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่แล้วจะเตรียมอย่างไรเนี่ยฉะนั้นจริงพอเราทำเรื่องรายรับรายจ่ายของตัวเราให้ชัดนะคะบางทีเนี่ยหลายๆเคสอ่ะก็พี่ก็แนะนำให้ไปหาสวัสดิการรัฐด้วยในขณะเดียวกันมันก็จะมี out of pocket นะคะแต่มันคือการเตรียมเงินหนึ่งก้อนอ่ะไว้เพื่อเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันเป็นแบบนี้นะเตยคือในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่เนี้ยจริงๆเขาไม่อยากเป็นภาระลูกหลายๆเคสเลยเนี่ยคือเขาไม่อยากให้ลูกอ่ะเสียเงินเยอะๆก็จะไม่อยากไปหาหมอไม่อยากรักษาแต่ถ้าสมมติว่าตัวเราเองอ่ะมีภาพเรื่องการเงินเราที่ชัดเจนแล้วเรากันบัดเจ็ตไว้ชัดเนี่ยจริงๆเราสามารถพูดกับเขาได้อย่างสบายใจแล้วว่าจริงๆเราเตรียมเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่สบายสบายเลยอยากให้มีชีวิตอยู่เป็นร่มโพร่มไทรด้วยกันนานๆเนี่ยพี่ว่ามันก็จะเกิดความชัดเจนหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็สื่อสารการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันทรงพลังเพราะว่ามันเกิดความชัดเจนเรื่องการเงินใช่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินการวางแผนเรื่องอื่นแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาวะทางใจด้วยพี่แววหมายถึงสภาพจิตใจของคนในบ้านเนี่ยพอเรื่องการเงินเราคุยกันเคลียร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นอีกเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนาะของมวลมนุษยชาติของเราเนาะเรื่องการเงินนะคะมีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นมาค่ะพี่แววคุณวนิชาบอกว่ามนุษย์เงินเดือนค่ะไม่ได้รับราชการไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้คนในครอบครัวได้เหมือนค่าราชการดังนั้นการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็มีคุณ
คุณธนิการนะคะสวัสดีเราเข้ามานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกคนเนาะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้ามีคำถามไหนเตยจะบอกว่าโอกาสนี้มาถึงทุกคนแล้วนะคะที่เราจะมานั่งคุยกันแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นค่ะพิมพ์คำถามของตัวเองกันเข้ามาได้เลยนะอย่างที่บอกนะคะว่าไลฟ์วันนี้เราแจกหนังสือด้วยนะคะเป็นหนังสือเป็นมนุษย์กันนะคะเดี๋ยวจะแชร์หนังสือนะปกหนังสือเนี้ยให้ดูในตอนท้ายของไลฟ์นี้นะคะก็พิมพ์คำถามกันเข้ามาก่อนนะคะแจก5เล่มค่ะเพราะฉะนั้นลองเข้ามาลุ้นกันดูนะคะสนุกนะคะทีนี้ค่ะพี่แววเราจะคุยกันในอีกหลายส่วนแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วอย่างผู้ชมของเราที่เข้ามาสอบถามเนี่ยก็เตยเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยทำงานที่ยังสนุกสนานด้วยกับการใช้ชีวิตคือหมายถึงว่าเราอยากใช้ชีวิตเราในวันนี้ให้มันเต็มที่อ่ะแต่ก็ยังคิดถึงอนาคตด้วยว่าแล้วเราจะวางแผนยังไงดีทีนี้พี่แววพอจะมีทริคง่ายๆบ้างไหมคะที่สามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ด้วยนะแล้วก็ใช้ชีวิตในวันนี้อย่างที่มันไม่เบียดเบียนตัวเราในวันนี้มากจนเกินไปอย่างเมื่อกี้เป็นแผนผังขึ้นมาเนี่ยไปเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อโอเคการเริ่มต้นเร็วเนี่ยมันดีนะมันดีกับตัวเรายิ่งอายุน้อยๆแล้วทำเนี่ยมันจะยิ่งดีเลยแต่ทีเนี้ยค่ะหลายคนก็ยังกังวลว่าการเริ่มต้นน่ะพี่แววเราคุยกันได้นะในเรื่องของหลักการนะแต่การเริ่มต้นมันยากจังเลยค่ะพอจะมีทริคไหมคะที่สามารถทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะก็เขียนภาพน้องเตยเพราะว่าหลายๆเคสก่อนที่จะตัดสินใจมานั่งคุยมาปรึกษามาวางแผนการเงินนะก็พี่ว่าไม่ง่ายต้องบอกดีกว่าทุกคน aware ทุกคนมี awareness รู้แหละว่ามันดีเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะ take action น่ะพี่ว่าต้องตัดสินใจค่ะซึ่งต้องย้อนอย่างนี้ค่ะพอเอิญพี่อยู่ในธุรกิจเนี้ยค่ะก็มาเกือบ20ปีแล้วนะซึ่งเปิดบริษัทวางแผนนะประมาณเกือบ10ปีได้ช่วงประมาณ 5-6 ปีก่อนอะวันที่เราเดินไปหาลูกค้าได้ไปคุยกับคนนะว่าเราทำอาชีพนี้นะหลายๆคนงงนะว่าเฮ้ยทำไมต้องมีที่ปรึกษาการเงินนะทำไมต้องมีนักวางแผนการเงินเราทำเองไม่ได้หรอแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยมั่นคงมากๆคือเหมือนว่าเป็นเรื่องเงินเดือนหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคือเขาไม่เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่านักวันนั้นเนี่ยเราก็ต้อง educate เขาว่าก็คือ educate คือเล่าให้ฟังเนี่ยว่าจริงๆวางแผนนั้นมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้ถ้าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เราคงจะไม่ใช่อยู่ดีๆขับรถออกจากบ้านแล้วก็ขับไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าจะขับไปเส้นทางไหนนะฮะผ่านจังหวัดอะไรไปพักโรงแรมอะไรมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเราคงไม่ได้ทำแบบนั้นถูกไหมขนาดเราไปเที่ยวอ่ะสักหนึ่งที่ไปเชียงใหม่ไปหัวหินไปที่ไหนก็ตามเลยต้องทำแผนของเราเลยในการท่องเที่ยวและกำหนดวันชัดเจนด้วยว่าจะไปวันไหนและกลับวันไหนแต่ในชีวิตเราอ่ะเรากลับไม่ได้กำหนดความชัดเจนของเรื่องการเงินของเราอันนี้คือสิ่งที่เล่าให้ลูกค้าฟังเนี่ยว่าแต่ในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราในเรื่องของเงินน่ะเรากลับไม่ได้แพลนน่ะซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดมากย้อนกลับมาพอเกิดช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอ่ะ2ปีจนปีนี้เราเข้าปีที่3แล้วที่จะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วเนาะก็คือมีลูกค้าเดินมาหาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ amaze อย่างนึงอ่ะคือคนส่วนใหญ่เปลี่ยนมุมมองอ่ะน้องเตยในอดีตอะแผนการเงินเป็นเรื่องของมีก็ดีคือ nice to have แต่พอวันนี้เราจะเห็นว่าจริงมันมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดอะเช่นอย่างเงี้ยใครเลยจะคิดว่าโควิดเกิดขึ้นซึ่งพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเลยแหละธุรกิจอะทำธุรกิจไม่ได้นะเช่นธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมกระทบหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งอย่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการแอดมิดหนึ่งครั้งยังโชคดีที่อย่างบ้านเรายังมีสวัสดิการที่รับรองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในเรื่องโควิดแต่ถ้าไม่มีล่ะค่าใช้จ่ายทีนึงหลายแสนเนี่ยค่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่าก็หลายๆคนเริ่มเห็นแล้วแหละแล้วกลายเป็นการวางแผนทางการเงินมันกลายเป็น must have อ่ะมันจะไม่ใช่ nice to have แล้วแต่มันคือ must have แต่พอ must have ปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วว่า must ตรงเนี้ยเราจะ take action ยังไงถ้าเปรียบเทียบอีกเหมือนเรารู้แหละว่าเรากินจังฟู้ดเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะกินแล้วสุขภาพไม่ดีเรารู้ว่าเราควรต้องออกกำลังกายสัปดาห์นึงเนี่ย2วันหรือ3วันขั้นต่ำแต่จะทำยังไงล่ะให้เรา take action ก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาค่ะว่าวันนี้เราทำหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยที่พี่บอกว่าท่องเที่ยวเราวางแผนไว้อย่างดีเราเตรียมเงินออกมาปุ๊บเราจะเตรียมว่าเราจะไปซื้ออะไรดีวางแผนไว้เสร็จสรรพแต่ในชีวิตเราล่ะฉะนั้นจริงในส่วนของการวางแผนทางการเงินในคอนเซ็ปต์ของ Union Well แล้วกันเนาะลูกค้าหลายๆคนเดินมาหาบางคนก็ไม่กล้าใช้เงินเลยรู้สึกผิดถ้าใช้เยอะก็มีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นพอมาคุยกันปุ๊บพอเราลงบัญชีแล้วรับรายจ่ายซึ่งเดี๋ยวเรามีตัวอย่างพี่มีตัวอย่างให้ดูนะ
พอเราลงบัญชีแล้วรายจ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราเก็บออมเก็บออมเพื่อตอบโจทย์ในเป้าหมายชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วอ่ะต้องบอกน้องเตยว่าที่เหลือใช้ให้หมดเลยไม่เป็นไรนะฉะนั้นจริงๆคอนเซ็ปต์ของการวางแผนจริงมันคือเก็บก่อนแล้วค่อยใช้พอเราเก็บแล้วรู้สึกมันพอแล้วอ่ะที่เหลือใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราเก็บจนในคอนเซ็ปต์นะฮะในคอนเซ็ปต์ของยูเนียนเวลเนี่ยจริงๆไม่ใช่เก็บจนชีวิตวันนี้ทุกข์มากๆที่ไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่ใช่แบบสุขมากๆจนชีวิตอนาคตลำบากมันคือเรามาหาจุดร่วมตรงกลางว่าในชีวิตของคนคนนั้นน่ะแค่ไหนอะที่รู้สึกโอเคกับอนาคตเราแค่ไหนที่โอเคกับปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มาหาจุดบาลานซ์ซึ่งหลายๆเคสอะพอเริ่มเก็บปุ๊บค่อยๆฝึกก่อนอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในอนาคตนะทันทีนะน้องเตยแต่พอเขาเริ่มมีวินัยปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเก็บเท่านี้ก่อนพอปีถัดไปเริ่มขยับขึ้นพอปีถัดไปขยับขึ้นกลายเป็นพฤติกรรมทั้งหมดอะเปลี่ยนหมดเลยน้องเตยแล้วก็มีความสุขและมีความสบายใจขึ้นนี่ว่าอันนี้คืออันนี้คือพี่ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้ละกันเนาะที่ทำให้เราอะรู้สึกเบาใจกับการใช้ชีวิตมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่มีสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปแตะถึงมันเนาะแต่ว่าคล้ายๆกับเรื่องความตายเลยอะเรื่องเงินอะเป็นเรื่องที่คนยกเว้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากพูดถึงแต่ว่าหลายคนก็จะมักมาพูดถึงในจุดที่มันเป็นไครซิสของชีวิตบ้างละเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของคนรอบข้างบ้างละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้โอกาสตรงนี้เนาะในการที่จะเริ่มต้นในการวางแผนของตัวเราค่ะอย่างที่พี่แววบอกว่ามันเป็นทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยไม่ลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บก่อนใช้เนี่ยไม่เป็นการเบียดเบียนในปัจจุบันแน่นอนนะคะแล้วก็ทำให้เรามีแบบแผนสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลยเตยว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะพี่แววพอพฤติกรรมการใช้เงินมันเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตในปัจจุบันด้วยซ้ำก็คืออิสรภาพของเราที่มีต่อทางการเงินอย่างแท้จริงด้วยนะคะมีคุณมานัสวรรณถามมาค่ะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะเตยเองก็ตรงใจเลยค่ะกำลังจะถามพี่แววพอดีนะคะถามว่าสำหรับคนที่รายได้น้อยค่ะแล้วก็รายได้ไม่แน่นอนอันนี้เตยเสริมให้นิดนึงนะเตยเสริมอีกประเด็นนึงแล้วก็เป็นหนี้ด้วยพี่แววพูดตรงๆเลยคุยกันตรงๆมันทำได้ยากไหมคะแล้วในความเป็นจริงนะเราพูดกันแบบไม่ขายฝันนะมันทำได้ไหมคะก็หลายๆเคสเนาะคือส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่แชร์มุมมองส่วนตัวเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเองอะเริ่มเก็บเงินแล้ววางแผนการเงินส่วนตัวตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนจบตอน21เนี่ยค่ะเราก็เก็บก่อนใช้ด้วยแล้วเราก็เห็นชีวิตของคนอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากน้องเตยคือพี่ว่าพี่เจอคนเป็นหมื่นๆเป็นแสนคนเอาง่ายๆเลยนะฉะนั้นถ้าลองพิจารณาจริงๆเนี่ยวันที่เราเริ่มต้นรายได้อาจจะไม่เยอะนะอาจจะเงินเดือน15,000เป็นขั้นต่ำเนาะหรือเดือน20,000จริงๆความต้องการของเราก็แบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินกาแฟซองทรีนวันก็ได้นะหรือเราอาจจะกินกาแฟแก้วละ20 บาทก็ได้แต่วันที่เรารายได้เยอะขึ้นนะจะเงินเดือน20,000เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทรีนวันไม่อร่อยเราขยับกินกาแฟแก้วละ40 หรือ 50ละกันพอรายได้เราเพิ่มขึ้นมาอีกเอ้ยทรีนวันกินไม่ได้ละอาจจะต้องกินกาแฟแก้วละ100ละกันฉะนั้นพี่แค่จะสื่อว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะเราอาจจะต้องเอารายได้เราเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราอะขมวดปมคอนโทรลเรื่องรายจ่ายให้ได้ เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็ไม่น้อยด้วยแล้วก็นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะจริงๆมันยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาหาร1จานนะ1มื้อจริงๆข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราข้าวกะเพราละกันก็จาน30-40หรือในอาหาร1มื้อเราอาจจะกินนอกบ้านสัก200 หรือ 300ก็ได้หรืออาหาร1มื้อเราอาจจะกินไม่ใช่แค่มื้อละ200 300มื้อละเป็นพันก็ได้ซึ่งถามว่าพอเราแมทปุ๊บอันดับแรกที่พี่จะให้คำแนะนำคือรายได้รายจ่ายแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะแต่ว่าจะทำอย่างไรให้รายรับที่เราเข้ามาคือให้เยอะกว่ารายจ่ายที่เราจ่ายนะฮะซึ่งถามว่าเราจะมีรางวัลให้กับชีวิตเราเช่นกินอาหารนอกบ้านได้ไหมจริงๆพี่ว่าทำได้นะหรือกินกาแฟแพงๆได้ไหมจริงๆได้นะแต่ว่าอาจจะต้องลิมิตแล้วให้รางวัลกับตัวเองเป็นครั้งคราวก่อนนะช่วงแรกถ้ารายได้เลยไม่เยอะ เพื่อให้วัตถุประสงค์แรกอะค่ะคือเราต้องไม่เป็นหนี้นะเพราะว่าพอถ้าเป็นหนี้ปุ๊บโดยเฉพาะตัวนะคะหลายๆเคสที่เจอเนี่ยโดยเฉพาะหนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยดอกเบี้ยจริงอะ20%
แปลว่าถ้าดอกเบี้ย 20% เนี่ยเงินต้นเราอ่ะสมมติเรามีเงินต้น 100,000 นะที่เราติดเขาไว้ 10,000 ละกันเอาแค่ 10,000 ละกัน 10,000 ที่ติดเขาไว้อ่ะเชื่อมั้ยคะว่าประมาณ5ปีอ่ะ 10,000 ของเราอ่ะประมาณ3ปีสิประมาณ3ปี 10,000 ของเราต้องจ่ายเขาว่า 20,000 โดยเฉพาะที่เราจ่ายขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำจริงๆจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดเนี่ยค่ะฉะนั้นพี่ก็จะ encourage หลายๆคนนะคือให้กำลังใจละกันแล้วก็ให้ความรู้หลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างมีโอกาสได้ไปบรรยายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กเพิ่งจบมาใหม่ๆพี่ก็จะคุยเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆอันดับแรกรายรับไม่สำคัญเท่ากับเราต้องควบคุมรายจ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับให้ได้อาจจะต้องปรับพฤติกรรมปรับไลฟ์สไตล์เราหลายๆอย่างให้อยู่ให้ได้ก่อนนะฉะนั้นพอตรงนี้เราเกิดนิ่งกับเรื่องรายจ่ายปุ๊บเชื่อไหมน้องเตยวันที่เราอายุเยอะขึ้นรายได้เราเยอะขึ้นน่ะคนส่วนใหญ่จะมีแก๊ปของเงินเหลือเพราะว่าสุดท้ายมันคือพฤติกรรมแต่ถ้าสมมติเราไม่สามารถควบคุมรายจ่ายให้มันน้อยกว่ารายได้ได้ณวันที่เรารายได้เยอะอ่ะรายจ่ายจะเยอะตามตลอดเวลาฉะนั้นสุดท้ายหลายๆเคสที่เวลาที่เจออ่ะจริงๆสุดท้ายที่เจอแล้วเรียนรู้เลยจริงๆนะอันนี้ก็เป็นซีเครทที่เราเจอแล้วกันแล้วมาเล่าให้ฟังอ่ะจริงๆมันคือพฤติกรรมของการเก็บออมทั้งหมดก็คือแค่นี้เลยนะเตยณวันที่เรารายได้น้อยแล้วก็ฝึกนิสัยในการเก็บออมนะซึ่งสัดส่วนในการเก็บออมอ่ะไม่ควรจะออมต่ำกว่า 10% ของรายรับค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติรายได้เดือนละ 20,000 เงี้ยเก็บ 2,000 อย่างเงี้ยเก็บแยกไว้ก่อนเลย 2,000 แปลว่าเหลือ 18,000 ใช้ได้นะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนโทรลให้รายจ่ายเราก็อยู่ในนี้แหละคือ 18,000 เงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติวันไหนที่รายได้เราเยอะขึ้นก็เก็บออมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งแรงในการเก็บออมอ่ะประมาณ 10-30%นะซึ่งหลายๆเคสที่พอพี่เจออ่ะพออายุยิ่งเยอะขึ้นรายได้ยิ่งเยอะขึ้นเชื่อมั้ยว่ารายจ่ายคนจะเท่าเดิมแต่รายรับอ่ะมันเยอะขึ้นก็เลยเก็บออมได้เยอะขึ้นเขาถึงมี financial freedom อ่ะถึงมีอิสรภาพทางการเงินเพราะเหตุนี้นะอ๋อเป็นเรื่องของ1พฤติกรรมด้วยนะอันนี้ที่เตยเห็นว่าสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือการที่เมื่อกี้ทริคเนี้ยดีมากเลยพี่แววคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยอาจจะแบบลองก็ได้เนาะอย่างที่ 10% เนี่ยในการออมเนี่ยแล้วสำหรับรายได้ที่ไม่แน่นอนทำนี้ได้ไหมคะพี่แววถ้ารายได้ในต่อเดือนเราไม่แน่นอนเราเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยเราหา average ได้ไหมแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะเก็บรายเดือนเท่าไหร่หรือเราควรจะเดือนนี้ได้เท่านี้งั้นเราเก็บ 10% เลยแบบไหนดีกว่ากันพี่แววิธีการนะคะซึ่งหลายๆเคสลูกค้าพี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอนทั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่พี่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะให้ลงรายจ่ายฟิกค่ะลงค่าใช้จ่ายสำคัญคือเราควบคุมทางเข้ารายรับไม่ได้เราต้องควบคุมรายจ่ายยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยค่ะเดือนละ 20,000 เลยรายรับบางเดือนเนี่ยอาจจะเข้ามา 10,000 บางเดือนอาจจะมา 30,000 เข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ไปหาที่พักแล้วคุมรายจ่ายให้จ่ายให้ได้เดือนละ 20,000 แปลว่าจริงๆคนที่อาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขามีโอกาสได้อัพไซด์ของรายได้เยอะมากถ้าเขาควบคุมรายจ่ายได้เนี่ยค่ะซึ่งรายจ่ายที่พี่แนะนำนะก็มีทั้งรายจ่ายฟิกที่ใช้จ่ายตลอดพร้อมกับรายจ่ายเงินออมด้วยค่ะต้องเอารายจ่ายเงินออมใส่เข้าไปด้วยฉะนั้นพอเงินรายได้เข้ามาเดือนแรก 10,000 อ่ะไม่เป็นไรเรามีเงินสำรองติดไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะพอเดือนไหนที่เงินได้เข้ามากกว่า 10,000 อาจจะกลายเป็น 50,000 เราหยิบถอนมาใช้แค่ 20,000 ที่เหลือ 30,000 พักไว้เผื่อเดือนหน้าอาจจะไม่ได้เข้ามา 20,000 นี่อาจจะเข้ามา 10,000 เราก็ค่อยหยิบของเก่ามาใช้แต่ถ้าเดือนไหนมีโบนัสเพิ่มมาอีกอ่ะเราก็ทบไว้เนี่ยค่ะฉันก็จะทำให้จริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะรายจ่ายจะถูกฟิกแต่รายรับอาจจะเยอะขึ้นแล้วมีเงินออมเหลือเยอะขึ้นด้วยซ้ำอันเนี้ยได้ยินแล้วแต่ว่ายังเห็นภาพไม่ชัดพี่แววแล้วเตยก็เห็นว่าวันนี้พี่แววมีทริคเนาะที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยพอดีมีผู้ชมค่ะถามเข้ามาพอดีเตยคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญให้กับผู้ชมในค่ำคืนนี้ได้เลยแหละนะคะมีคุณธนิกาเนี่ยบอกเลยว่าตั้งยอมรับเลยค่ะตั้งแต่ติดตามเพจของ Pit Food Date มาเนี่ยทำให้ในเรื่องการตระหนักของความตายเนี่ยทำให้เราคิดถึงเรื่องนี้เยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีวินัยจริงๆค่ะรบกวนขอทริคหรือคำแนะนำในการ
เริ่มสร้างวินัยในการเก็บออมแบบจริงๆจังๆหน่อยได้ไหมคะแล้วก็มีคุณอุไรพรมาด้วยนะคะบอกว่าขอคำแนะนำค่ะเป็นพนักงานเอกชนหากต้องการมีเงินใช้เดือนละ 30,000 หลังเกษียณอายุ55ปีเนี่ยควรมีเงินเก็บเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนมีหมุดหมายมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปเนาะแต่วันนี้พี่แววมีตัวอย่างเคสค่ะใช้แบบนี้แล้วกันเนาะที่จะมาทำให้เราเห็นเลยว่าการที่เราฟิกคอสในเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ว่ารายได้จะเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่แววจะมีตัวอย่างให้เราดูในวันนี้ค่ะได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็น Excel นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะฝากน้องเตยเผื่อแจกให้กับสมาชิกท่านที่สนใจนะคะได้เลยทุกคนลองไปกรอกได้เลยค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทาง Union Bell อ่ะค่ะทำให้กับลูกค้าทุกเคสนะคะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตารางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมี example case โชว์ให้ดูนะคะในนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็จะมีตารางของเงินเดือนนะคะโบนัสอินเซนทีฟค่าเช่าชั้นตรงนี้ค่ะในช่องแรกของรายได้ค่ะใส่ทุกแหล่งรายได้เลยนะบางคนอาจจะทำจ็อบ1จ็อบ2นะหรืออาชีพอิสระมีรายได้หลายทางใส่ได้หมดเลยค่ะนะในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราใส่รายได้เสร็จเราจะลืมใส่รายจ่ายด้วยค่ะซึ่งตรงนี้พี่มีลิสต์ไว้ให้เป็นแบบเป็นเรื่องปกติของคนที่จ่ายแล้วกันนะว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างเช่นค่าอาหารเนี่ยค่ะก็พิมพ์ใส่เข้าไปได้เลยว่าเดือนละกี่บาทนะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย Excel ก็จะคำนวณ นะเนี่ยค่ะเสร็จสับเลยนะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีรายรับเข้ามารายจ่ายมีอะไรบ้างนะค่าผ่อนรถซ่อมรถให้คุณพ่อคุณแม่ค่าเทอมฟิตเนสประกันสุขภาพนะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายแปรนะซึ่งแบ่งอย่างนี้ค่ะอันนี้คือแหล่งรายได้กี่ตังค์ไม่รู้ใส่ทำไมให้หมดนะคะอันที่2รายจ่ายจำเป็นรายจ่ายจำเป็นคือสิ่งที่เราไม่จ่ายไม่ได้เช่นอาหารเนี้ยไม่จ่ายไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่จ่ายไม่ได้ค่าผ่อนบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่จ่ายไม่ได้นะส่วนอีกส่วนนึงอ่ะเขาเรียกว่าค่าจ่ายผันแปรคือไม่จ่ายก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายแหละเพราะว่ามันคือชีวิตเนาะเช่นพักผ่อนไปดูหนังช้อปปิ้งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายๆเคสเวลาเจอยกตัวอย่างเช่นอ่ะท่องเที่ยวอย่างเงี้ยตั้งบัดเจ็ตแสนหนึ่งซึ่งจริงๆสมมติว่าถ้าเราใส่แสนหนึ่งปุ๊บแล้วเงินส่วนใหญ่ติดลบอ่ะเราก็มาลดค่าจ่ายส่วนนี้ก็ได้นะเนี่ยค่ะซึ่งคำว่าฟิกอะฮะไม่จ่ายอะไม่ได้ส่วนใหญ่จะฟิกแต่ผันแปรไม่จ่ายก็ได้แปลว่าเพิ่มหรือลดได้น้องเตยแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือรายจ่ายเพื่อการออมนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่พี่บอกว่าใส่เนี้ยสมมติว่าเราลงทุนในกองทุนรวมออมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าขอให้อยู่ที่สัดส่วนประมาณสัก 10% นะซึ่งเดี๋ยวเป็นตัวอย่างอันนี้คือลงให้ดูก่อนว่าพอลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ชัดเจนเนี่ยสมมุติแล้วกันนะอันนี้คือพายชาร์ตค่ะที่ต่างแล้วกันนะแปลว่ารายรับที่เรารับเข้ามาเนี่ยค่ะ 100% รายจ่ายเนี้ยจ่ายมาทั้งหมดเนี้ย 35% หรือเดือนนึง 10,000 กว่าบาทนะแล้วก็ออมเนี้ยประมาณสัก 10,000 นะหรือ 25% แปลว่าเนี้ยยังมีเงินเหลือนะไม่ติดลบนะประมาณ 15,000 แต่ถ้าสมมุติรายจ่ายเราเกิดเยอะเนี่ยค่ะติดลบแล้วแปลว่าอันนี้แหละความซุ่มซิมในชีวิตมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นสัญญาณแล้วสัญญาณเตือนวีว่ามาแล้วใช่พอดีคือศูนย์ค่ะถ้าติดลบคือแปลว่าเราต้องปรับรายจ่ายอะไรบางอย่างเพราะมันไม่เหลือนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือบาลานซ์ชีทก็แปลว่าสิ่งที่เราทำงานมาทั้งหมดเนี่ยตกลงเงินที่เราเก็บไว้มันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีทั้งที่แบ่งเป็นแบบนี้นะมีทั้งสภาพคล่องนะคะสภาพคล่องคือเราสามารถถอนและหยิบใช้ได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยไว้ในธนาคารเงินฝากนะคะสอดออมสินธกสตรงนี้เนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่เยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะอีกประเภทนึงก็เรียกว่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นเราซื้อกองทุนอย่างเงี้ย LTF RMF กองทุนรวมเล่นหุ้นอันนี้โอกาสที่ผลตอบแทนเยอะอ่ะมีโอกาสสูงกว่านะแต่ว่าการหยิบใช้อาจจะไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามีความผันผวนนะสินทรัพย์อื่นๆเช่นบางคนชอบซื้อทองเก็บไว้ซื้อที่ดินซื้อคอนโดนะสุดท้ายคือสินทรัพย์ส่วนตัวเช่นมีบ้านคอนโดรถยนต์เครื่องประดับเนี่ยค่ะเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆสินทรัพย์หรือมูลค่าข้าวของที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วรวมไปถึงหนี้สินนะน้องเตยที่ตอนนั้นน้องเตยบอกว่าเนี่ยมีเรื่องหนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราใส่ไปนะหนี้เท่าไหร่ศูนย์หนี้แสนหนึ่งดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยบางทีเผลอๆนะสมมติเรามีเงินต้นเนี้ยแสนหนึ่งเท่ากันดอกเบี้ย 0.5 แต่นี่เนี้ยแสนหนึ่งดอกเบี้ย 26% อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นละ
นะคะอันนี้คือภาพของเทมเพลตที่เดี๋ยวพี่อาจจะฝากน้องเตยแจกให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะตอนนี้ได้โพสต์เข้าไปที่คอมเมนต์แล้วค่ะพี่แววค่ะดีซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะของเวลาที่เราลงเรื่องของรายรับรายจ่ายนะก็เป็นกึ่งกับอาชีพอิสระนะก็มีฐานรายได้ที่บางทีรับงานมาเป็นประจำอย่างเงี้ยประมาณ 20,000 นะนี่คือเด็กจบใหม่เลยก็เพิ่งทำงานสัก2ปีแต่มีเอ็กซ์ตร้าด้วยเพราะว่ามีรับงานนอกด้วยอย่างเงี้ยซึ่งพอรับงานนอกเนี่ยพี่ก็แนะนำว่าให้ใส่ด้วยรับกี่ที่ใส่ไปเลยนะซึ่งแปลว่าเนี่ยรายรับเข้ามาละ 30,000 กว่าบาทเสียภาษีมีไหมเนี่ยค่ะก็มีช่องภาษีนะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าอาหารค่าใช้จ่ายน้ำไฟอินเทอร์เน็ตค่าเดินทางค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนะให้คุณแม่เดือน 2,000 อันนี้มีค่าฉีดปลวกด้วยสำหรับน้องคนนี้นะจำเป็นนะคะจำเป็นนะค่าฉีดปลวกจำเป็นผ่อนแปรมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมีพักผ่อนเอนเตอร์เทนนะค่าดูแลตัวเองค่าช้อปปิ้งมีทำบุญด้วย 1,200 ซึ่งเนี่ยในหน้านี้เนี่ยประเด็นคือน้องตัวจะเห็นว่าเนี่ยรับเข้ามา100บาทใช้จริงๆนะ67บาทซึ่งใน67บาทจริงๆอ่ะจ่ายจำเป็นอ่ะ54แล้วจ่ายเพื่อดูแลตัวเองอ่ะ13ฉันถามว่าเนี่ยค่ะคือสัดส่วนของเรารับมาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะใช้ให้น้อยกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเนื่องจากเสียภาษีด้วยก็จะมีนะคะก็อ่ะซื้อหักภาษีหย่อนใช่ลดหย่อนนะแล้วก็มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเดือน 3,000จะเห็นได้ว่าพอเราตัดเก็บแบบนี้น้องเตย100บาทเข้ามาใช้67เก็บออม27เนี่ยยังมีเงินเหลือพอดีประมาณสัก 7% หรือเดือนนึง 2,000 กว่าบาทซึ่งในความเป็นจริงของชีวิตก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหลือศูนย์หรอกเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางทีมันเยอะหรือน้อยกว่านี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยค่ะแต่จริงมันคือการควบคุมรายจ่ายการออมให้ชัดว่าเนี่ยคือ10-30%แล้วก็ควบคุมรายจ่ายทั้งหมดนะสุดท้ายเงินที่เก็บส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในภาพนี้ส่วนใหญ่ของเคสนี้นะก็เป็นเด็กน้อยเพิ่งเริ่มเนี่ยมีเงินฝากสภาพคล่องเนี่ยแสนกว่าบาทมีเล่นหุ้นด้วยมีบิตคอยด้วยมีซื้อกองทุนด้วยเนี่ยแต่นี่สินอะไรยังไม่มียังไม่ได้ซื้อรถยังไม่ได้ซื้อบ้านก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่เนี่ยแต่พอพฤติกรรมการออมที่ชัดนะเงินทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ในฝั่งของสินทรัพย์นะก็จะเป็นภาพแบบนี้อันนี้หลายท่านผู้ชมบอกมาเลยค่ะว่าชัดเจนดีมากๆเลยค่ะพี่แววมีเสริมอีกไหมคะมีอะไรมาเสริมอีกไหมคะอันนี้ถามก่อนจะได้เพราะว่าเริ่มติดใจแล้วค่ะของเสิร์ฟนี่ไม่ใช่ออเดิร์ฟนะคะแต่ว่าเป็นเมนคอร์สเลยเนาะถือว่าได้ให้ทริคที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นแบบฟอร์มของ Union Well นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากที่ได้เอามาเผยแพร่ใน Pit Food Date นะคะเตยเชื่อว่าหลายคนจะได้ใช้อันนี้เนาะได้ทดลองดูนะคะมีผู้เข้าร่วมถามมาค่ะพี่แววในเรื่องของการลงทุนค่ะเช่น LTF หรืออื่นๆค่ะมีคำแนะนำไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทุนว่าจะลงทุนแบบไหนดีแล้วก็เริ่มต้นยังไงถ้าจะไม่เสี่ยงมากค่ะอาจจะแบบแนะนำให้ไปปรึกษาอยู่ในเร็วก็ได้นะคะเชิญพี่แววค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่คือถ้าให้คำแนะนำแบบชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่น้องเตยว่าแต่ว่าถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ Universal จริงๆนะก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนได้นะซึ่งถามว่าทำไมเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถพับปิกแล้วก็พูดได้กับเป็นทุกคนละกันเนาะเพราะว่าจริงๆการลงทุนของแต่ละคนนะมันมีความเสี่ยงแล้วก็มีจุดในช่วงอายุที่แตกต่างกันด้วยพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนนะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะ encourage ละกันสำหรับพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องเสียภาษีจริงๆพี่แนะนำให้ทุกคนซื้อกองทุนนะเพื่อหักภาษีนะแต่ว่าการซื้อกองทุนเพื่อหักภาษีเนี้ยเราอย่ามองเพียงแค่หักภาษีนะเพราะว่าจริงการซื้อสินค้าเพื่อลดภาษีเช่นกองทุน RMF หรือว่า SSF อ่ะวัตถุประสงค์หลักที่แนะนำลูกค้าทุกคนจริงๆมันคือการเก็บออมเพื่อเกษียณของเราอ่ะน้องเตยมันคือการบังคับตัวเราเองอ่ะเก็บในระยะเวลาที่นานพอแล้วไม่หยิบเงินออกมาใช้เพื่อที่ในอนาคตเราจะมีเงินไว้ใช้ตอนเกษียณแต่ผลประโยชน์ของภาษีอะฮะเป็น indirect benefit หรือผลประโยชน์ทางอ้อมซึ่งหลายๆท่านที่เสียภาษีเยอะๆนะหรือว่าต้องเสียภาษีอยู่แล้วอะส่วนตัวแนะนำเพราะว่าท่านจะได้2ชั้นนะทั้งเงินเก็บตอนเกษียณด้วยแล้วก็สิ่งที่ได้แน่ๆเลยก็คือได้เงินคืนภาษีแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็แนะนำให้ศึกษาการลงทุนค่ะซึ่งปัจจุบันนะต้องบอกว่ากองทุนในประเทศไทยมีหลายพันกองมากอะแล้วก็ถ้าเราศึกษาและทำความเข้าใจดีๆจริงๆเราจะใช้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แหละ
ที่เมื่อกี้เล่าให้น้องเตยฟังตอนพาร์ทแรกเลยว่าถ้าเราเก็บได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% เนี้ยถ้าเราอยากใช้เดือนละ 50,000 จริงๆเราเก็บเดือนละ 26,000 20ปีแล้วมีเดือนละ 50,000 แล้วนะแต่วงเล็บคือต้องเก็บให้ถูกที่สำคัญมากแล้วก็พี่แววบอกตอนต้นด้วยนะคะว่าในส่วนของ Union Wealth เองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเรียกได้ว่าครบเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าหลายตัวเลยเท่าที่เคยสัมผัสดูนะคะคือครบแล้วก็รอบด้านเพราะฉะนั้นถ้าสนใจในเรื่องที่อยากจะปรึกษาให้ลึกลงไปมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก Union Wealth ได้นะคะทีนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมเหมือนกันค่ะพี่แววบอกมาอันนี้อาจจะเป็นการขอกำลังใจเนาะบอกว่ามีลูกพิการค่ะแล้วก็มีหนี้สินเกินทุนกรมธรรม์แล้วด้วยพยายามที่จะทำให้ชีวิตที่จะหาเงินทยอยเคลียร์หนี้สินจะทำให้ได้แล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็โดยเฉพาะแบบมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินอย่างเงี้ยซึ่งแบบเข้าใจนะวันที่เราดูแลแม่เนี่ยต้องบอกว่าเราก็สุดเต็มที่อ่ะถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินเราก็ต้องหาเพื่อเราอยากจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ขอชื่นชมเนาะกับคุณแม่นะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในเวลพอเป็นประโยชน์ได้เช่นอยากจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องการปรึกษาในการ manage เรื่องหนี้อ่ะว่าจะทำอย่างไรให้หนี้ที่เรามีเนี้ยลดลงได้โดยเร็วอย่างมีกลยุทธ์เนี้ยอยู่ในเรายินดีนะแล้วก็ในส่วนของปรึกษาหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะก็ยินดีเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าทำในเรื่องของวางแผนการเงินในสิ่งที่พี่ทำเนี้ยนี่ก็อยากให้เป็นประโยชน์กับคนเนี้ยคือทางอยู่ในเรายังมีความเชื่ออย่างนึงอะน้องเตยว่าถ้าสมมติว่าคนในประเทศเราทุกคนเนี้ยมีองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินแล้วจัดสรรเงินได้อย่างถูกต้องคือเก็บไว้อนาคตไม่ประมาทปัจจุบันเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประเทศเราน่ารักอยู่แล้วเรามีสังคมที่ดีเรามีเพื่อนชุมชนเบาใจทุกสิ่งอย่างพร้อมไปหมดเนี่ยแต่ประเทศเราจะมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเราถึงให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็เอาการวางแผนการเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนเนี่ยค่ะก็ยินดีถ้าเป็นประโยชน์นะคะโอ้พี่แววฝากไว้แบบนี้แล้วนะคะว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเนาะในเรื่องของหนี้สินแล้วก็อาจจะอยากได้คำแนะนำเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำแนะนำได้นะคะทีนี้ก่อนที่โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าน่าจะครบรสไม่ได้แค่ตอนแรกเนี่ยกะว่าอ๋อเหมือนมาทานขนมขบเคี้ยวกันขำๆเนาะพี่แววแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเป็นโต๊ะจีนโต๊ะใหญ่มากเลยนะคะแบบเสิร์ฟแบบจัดหนักเต็มมากใช่เต็มที่มากเลยค่ะอยากให้พี่แววฝากในตอนท้ายนี้หน่อยค่ะว่าเราอะพิทฟูเดทเองอะเราทำในเรื่องของการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนาะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบก่อนตายนี่แหละค่ะว่าเราอยากให้เราตายดีแต่ว่าการตายดีอะมันเป็นหมุดหมายของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะไปถึงแต่ว่าพิทฟูเดทเนี่ยทำในเรื่องของการอยู่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้เราอยู่ดีเพื่อตายดีเนาะในมุมมองของพี่แววค่ะพี่แววคิดว่าการจัดการการเงินก่อนตายเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่ดีเพื่อตายดียังไงบ้างคะขอบคุณสำหรับคำถามของน้องเตยมับมงไหมมับมงไหมผมมับมงมงต้องมาแล้วเนี่ยเราคุยกันเพลินๆนะส่วนตัวพี่เนอะพี่ว่าจริงๆชีวิตมันคือการเดินทางต้องบ่อยนี้แล้วก็สิ่งที่ Peaceful Death ทำอ่ะจริงๆต้องบอกว่าพี่ชื่นชมเนอะเพราะว่าเราได้มีโอกาสคุยกันทั้งพี่สมาร์ทพี่เป็ดด้วยเนี้ยคือพี่ชอบวิสัยทัศน์ขององค์กรมากๆเลยแล้วก็พี่เชื่อว่าสมาชิกทุกคนนะที่เข้ามาฟังแล้วเป็นฐานของเป็นเนี่ยแฟนคลับของ Peaceful Death เนี่ยจริงๆคือชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าอยากมีปลายทางที่ดีแต่ที่บอกว่าจริงๆชีวิตมันคือการเดินทางบางทีเราไม่รู้ว่าปลายทางเราจะจบเมื่อไหร่นะเตยซึ่งเราคิดว่าปลายทางเราจะจบ20ปีแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่20ปีมันอาจจะกลายเป็น30ก็ได้หรือมันอาจจะสั้นกว่านั้นนะก็ได้นะฉะนั้นจริงๆพอเราเข้าใจแบบนี้จริงๆการจัดการเรื่องการเงินนะพี่ว่ามันเป็นการที่ทำให้ใจเราเบาตั้งแต่วันที่ยังไม่ถึงปลายทางแต่มันคือการเดินทางที่มันเบาตั้งแต่วันนี้เลยแล้ววันที่เราเดินทางไปถึงนะฮะมันจะเบามากขึ้นเนี่ยฮะฉะนั้นจริงย้อนกลับมาที่วิชั่นขององค์กรจริงอ่ะเราสร้างความสงบสุขทางใจผ่านกระบวนการวางแผนทางการเงินฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรื่องเงินน่ะเรายังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์เรายังรู้สึกว่ายังมีหลายๆเรื่องที่มันยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าณวันที่เราจะเกษียณหรือวันที่เราจะเบาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่รู้จะส่งต่อกับคนข้างหลังอย่างไรเนี่ยค่ะหรือสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าฉันพี่ว่าจริงมันคือการเดินทางและมันเป็นการเชื่อมโยงดอทต่อดอทด้วย
ซึ่งปลายทางเราชัดแล้วเราอาจจะต้องกลับมา track แล้วถ้าวันนี้ล่ะเพื่อให้ปลายทางมันชัดแบบนั้นนะเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งการวางแผนการเงินเป็นอีก1เรื่องที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดด้วยนะคะโอ้วันนี้ถือว่าครบถ้วนกระบวนความค่ะตัวเองก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าพอเห็นแบบนี้แล้วทำให้เห็นว่าเราอะมักจะหลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องยากๆเพราะมองว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราแต่ถ้าเราเอาทั้งเรื่องการตายเนี่ยที่เราว่าโอ้ยคุยกันยากมากเหลือเกินรวมไปถึงเรื่องของเงินเนี่ยที่รู้สึกว่าโหพูดไปก็ปวดหัวคุยยากเนี่ยมาคุยกันก่อนนะตั้งแต่วันนี้ที่เรายังสื่อสารได้แล้วก็พูดคุยกันได้เนี่ยมันทำให้วันข้างหน้าของเราเนี่ยมีแต่เรื่องเบาๆแล้วค่ะไม่เหลือเรื่องที่ต้องหนักใจให้ต้องคุ้นคิดแล้วก็เมื่อในช่วงบั้นปลายที่เราแรงเราก็เหลือน้อยลงเหลือเกินเนี่ยไม่ต้องมาคิดเรื่องพวกนี้แล้วเนาะก็สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แววมากค่ะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพวกเรานะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกคนค่ะที่ส่งคำถามเข้ามานะคำถามของทุกคนก็เป็นพลังให้กับเราเหมือนกันเตยเชื่อว่าวันนี้หลายๆคำถามก็เป็นพลังในการที่ทำให้เราอยากทำงานในด้านนี้ของเราต่อไปเนาะพี่แววก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณพี่แววด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับเบาใจไลฟ์ของเรานะคะในครั้งหน้าค่ะจะมีอะไรที่ Pit Food Date นะเอามาให้กับพวกเราได้ติดตามกันก็เชิญรับชมได้ทางเพจของ Pit Food Date ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องวางแผนการเงินนะคะสามารถเข้าไปได้ตามที่เพจของ Union Well ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะฝันดีมีความเบาใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบา
พบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นเบา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 ใจของเราก่อน